รวมมิตรภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนะเนี่ยดูกันยาวๆอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วเข้าไปดูกันเลยครับผมกับแฟนจะรักกันตลอดไป Thank you โอ้ยจะไปทั้งหัวแฟนมึงไม่ได้รักมึงว่ะภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนะเนี่ยอนาคตคณิตศาสตร์โอลิมปิกแน่ๆ4คูณ4เท่ากับ16 4คูณ5เท่ากับ20เป็นไงล่ะพ่อผมเก่งไหมล่ะพ่อไม้เรียวในมือพ่อสั่นมึงทำอะไรลงไปเด็ดเปรตโอ้ที่รักรอนานไหมรอไม่นานหรอกแต่กูรอได้คืนนี้มึงไม่รอดแน่ๆไอ้ชายคุณใช้คำว่าคือลือไม่ไม่มีมารยาทเลยเว้ยแล้วคุณเปลี่ยนมาใช้คำว่าคือเธอผู้เป็นดวงใจสวยใสสมคำล่ำลือเฮ้อมีมารยาทขึ้นมาทันทีผู้ดีตีนแดงเอ้ยโยไอ้คนๆขาวๆนั่นมันคืออะไรอ่ะ Is this my kingdom come Is this my kingdom คิดดีไม่ได้เลยกูทุกคนคิดว่ามันคืออะไรครับมันคือกาวหรือว่ามันคือน้ำเชื่อมคอมเมนต์มาบอกทีนะครับแม่ที่มาบอกผมว่าอย่าเล่นเกมเยอะเกินไปตีลูกเล่นเกมเยอะเกินไปแล้วเลิกเล่นเกมแล้วไปอ่านหนังสือเรียนซะแม่ผมที่เล่น Candy Crush จนเลเวล1345อุ้ยมาถึงเลเวลนี้แล้วเหรอฉันนี่เก่งจริงๆเลยแม่เล่นเกมเยอะกว่าผมอีกนะแม่หุบปากและเซาเวาไปอ่านหนังสือเรียนซะ What กระสุนสามารถเจาะทะลุ iPhone ได้ทั้ง5เครื่องเลยโนเกียกับกระสุนรัสเซียก่อนหัดว่าไอ้น้องแม้แต่กระสุนรัสเซียยังไม่สามารถทะลุกูไปได้กูเนี่ยมันแข็งแกร่งของแท้ถ้าคนไม่สดชื่นให้ดื่มโคล่าพึ่งคุกซะหมาระเบิด What the hell มันมีคลิปแบบนี้ด้วยหรือวะได้เด็ก2คนที่มันโตเป็นผู้ใหญ่หรือยังมันย้อนกลับมาดูคลิปตัวเองไหมเนี่ย1วันก่อนไปสอบกลางภาคดูดความรู้ให้ได้มากที่สุดเชื่อมต่อจิตใส่กับสมุดเพื่อดูดความรู้วิธีนี้แหละสามารถเรียนรู้ได้เร็วที่สุดถ้าวิธีนี้ใช้ได้นะผมใช้ไปนานแล้วไอติมสะพานบับแซ่บๆโอ้นี่มันอะไรอ่ะเพื่อนมึงรีบกินกูซะกูไม่อยากเกิดเป็นไอติมแล้วมึงดูหน้ากูสิผู้ผลิตคงนึกไม่ถึงตอนมันละลายว่ามันจะหน้าตาเป็นแบบนี้เมื่อผมปวดขี้แต่ครูบอกว่ารอให้จบคาบก่อนครูครับวันนี้แค่2นาทีเองให้ผมไปไม่ได้เหรอไม่ได้นักเรียนต้องอยู่ให้ครบชั่วโมงนะไม่งั้นครูไม่เช็คชื่อก็ได้ครับครูแต่ว่ามันมาแล้วเรียบร้อยครับขี้แตกคากางเกงเอเลียนคำเอ้ยโยไอติมรสอะไรวะเนี่ยไอติมรสเอเลียนมันคือเอเลียนครูครับผมแกะสลักน้อยหนามาให้ครูการงานโอ้ดีมากลูกเป็นลายที่สวยมากๆครูรอดอพวกเราจะตายกันหมดน้อยหนาในที่นี้ก็คือระเบิดมือนั่นเองทุกคนบอกว่าแกะสลักมาให้แสดงว่ามันจุดชนวนมาแล้วบึ้มนี่คือ FBI ที่พยายามจะสอดแนมผมไปเลยลูกพ่อล้วงความลับมาให้มากที่สุดแต่ผมว่าแล้วทำไมนกพิราบตัวนั้นมันเดินแปลกๆที่แท้มันเป็นหุ่นยนต์สอดแนมนี่เองนี่เห็นนี่ไหมครับการลบข้อความอ่ะจะทักมาแล้วลบอ่ะไม่ต้องทักก็ได้นะมันคาใจมึงจะทักมาทำควงได้ไรเฮ้ยส่งมาใกล้ถึงแล้วเอามาดิกดปุ่มรับบัตรจอดรถมันยาวไกลซะเหลือเกินโอ้ว้าวที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมบอกมันไหม้ขนาดนี้วะเนี่ยและไหม้ตรงจุดตรงระหว่างขาด้วยนะเพื่อนนั่นไม่ใช่รอยจากแสงแดดหรือความร้อนหรอกนะเอ้ยโยใครเป็นคนขับรถคันนี้เนี่ยผู้หญิงเพื่อนเอ้าอิจฉาขี้ตาเธอจังอ่ะทำไมหรอได้อยู่ในสายตาเธอตลอดเลยอ่ะเฮ้ยอิจฉาขี้โมกเธอจังทำไมอ่ะได้อยู่ในทุกลมหายใจของเธอน่ะอิจฉาฉี่เธอจังพ่อมึงจะพูดอะไรต่อพอมันได้อยู่ใกล้ของเธอน่ะกูบอกให้มึงพ่อไงมึงพูดทำไมเนี่ยเด็ก2คนกำลังแย่งตุ๊กตากันของกูตุ๊กตาบาร์บี้ของกูไม่แม่ซื้อให้กูมันต้องเป็นของกูสิใช่เนี่ยกับไอ้พวกนี้จริงๆโตๆกันแล้วยังแย่งตุ๊กตากันอยู่เลยมึงเห็นกูมั้ยเนี่ยกูเป็นผู้หญิงกูจะไม่เล่นตุ๊กตาเลยกูเฟี้ยวขนาดไหนมึงลองคิดดูผมตอนอาบน้ำให้หมากับแมวเสร็จแล้วนุ้ยน่ารักจังเลยตัวหอมมากๆเลยมันจะเพิ่มความน่ารักของหมากับแมวอีก 200% เลยครับแบบทั้งตัวหองทั้งขนนิ่มน่ากอดแบบสุดๆโอ้ว้าวแล้วหลานมาดูกระบองเพชรต้นนี้สิมันใหญ่มากเลยอ่ะใช่ครับคุณปู่มันใหญ่มากเลยและรูปทรงมันก็ดูแปลกๆเฮ้ยหยุดนะนี่คือการป้นไปกูจะป้นกูเลยพวกมึงเป็นนิ้วกันทั้งคู่มึงจะป้นอะไรกันวะภาพที่ส่งให้ครู VS ภาพที่เก็บไว้เองภาพที่ส่งให้ครูเนี่ยคุณครูผมแต่งตัวถูกระเบียบนะผมจะไปโรงเรียนแล้วภาพที่เก็บไว้เองเฮ้ยหมาหนังโง่มึงไม่กล้ากัดกูหรอกอย่าท้าทายกูนะเดี๋ยวกูกัดตูดให้รูปหล่อเท่เป็นระเบียบไม่เก็บไว้ครับเก็บแต่รูปเพี้ยนๆเอาไว้อย่าแค่รูปหลุดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเต็มโทรศัพท์เลยแชร์วิธีการซ่อนเงินเมียครับเพียงคุณมีรองเท้าแตะคุณกรีดรองเท้าแตะไว้ตรงกลางแล้วยัดเงินเข้าไปแค่นี้เมียคุณก็หาไม่เจอแล้วแต่เมียผมดูคลิปนี้นะพี่งั้นก็โชคดีครับพ่อที่เชื่อในตัวผมว่าสักวันจะต้องมีแฟนเหมือนพ่อผมที่ตัดใจที่จะไม่พยายามหาแฟนแล้วลูกผมเนี่ยมันเก่งจริงๆมันก็จะมีแฟนในปีหน้านี่แหละพ่อถามกูสักคำหรือยังว่ากูอยากมีแฟนกูตัดใจไปตั้งนานแล้วพ่อการถ่ายภาพที่ชัดที่สุดเอาล่ะเจ้านกอยู่นิ่งๆนะฮัลโหลวัตตาเฮลดูใช่กูจะชัดลงไปลง TikTok เลยนะเพื่อนนะนี่แหละครับการถ่ายภาพที่ชัดที่สุดถ่ายแบบคนชัดติดเลนกล้องอะไรทีเดียวเมื่อผมนั่งรถกับเพื่อนแล้วมันบ่นว่าชีวิตนี้ไม่มีค่าแล้วเบาได้เบาเพื่อนกูยังอยากมีชีวิตอยู่ถ้ามึงจะขี่2
ร้อยขนาดนี้มึงปล่อยกูลงปั๊มไหนก็ได้นะเพื่อนเวลาเพื่อนโกรธหรือว่าเวลาเพื่อนเสียใจอย่าไปนั่งรถกับเพื่อนครับเพราะเสี่ยงอยู่ในอันตรายชีวิตอาจจะไม่ปลอดภัยเฮ้ยอะไรเนี่ยแค่เดินไปเข้าเซเว่นทำไมมันมีเยอะขนาดนี้แม่ทุ่มมาจากไหนนี่ออกไปออกไปจะมาอยู่กับกูโนสงสารน้องหนูมากๆกดไลค์กันคนละ1ไลค์เพื่อช่วยน้องออกจากสถานการณ์นี้ด้วยครับรีบๆกดกันนะสงสารน้องเอ้ยจะถึงแล้วอีกนิดเดียวส่งมาเซตอาหารแบบครอบครัวส่งมาเร็วๆสิพนักงานทำไมมันไกลเหลือเกินนี่คือเวลาตี2หลังจากที่ผมได้ยินเสียงกุกๆกักๆข้างเตียงผมเฮ้ยไอ้เหมียวมึงทำอะไรอ่ะกูแค่เอาแฟนกูมานอนด้วยเฉยๆอ่ะตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยนะใช่แล้วเพื่อนก่อนใช้สันสิวผมฟูมีรอยแตกไปไม่สวยเงางามหลังใช้สวยเงางามเรียบเนียนยักนางแบบเพราะว่าเขาใช้สันสิวไงล่ะผมว่าแล้วทำไมโจรสลัดมันทรงผมแปลกๆที่แท้มันไม่ได้ใช้ยาสระผมนี่เองหญิงขาวแบบสไตล์อินเดียจะนายจ้าเอาฝ่ารองโถส้วมมากลายเป็นโต๊ะแบบบลูทูธดีไวซ์อิสราลีทูเพลแบบนี้ก็กินข้าวเล่นๆจ้านายจ้าเฮ้ยนี่มันไอเดียกินข้าวแบบเร่งด่วนถอดฝาชักโครกมาใส่คอแล้วก็กินข้าวเลยมันจะอร่อยไหมเนี่ยนายกเทศมนตรีวางอิฐก้อนแรกของท่านแล้วครับเย่ท่านก่ออิฐเป็นแล้วช่างที่ยืนดูอยู่ข้างๆมึงเอาอิฐวางกันแบบนั้นมันใช่หรือวะนี่มันก่ออิฐเป็นป่ะเนี่ยโรงเรียนมีการสอบรอดอทุกคนเลยตัดผมมาความรู้สึกของผมมือข้างขวาของฉันอยากตบสิ่งนี้มือของฉันมันสั่นมากๆเลยขอสเปียร์หน่อยละกันถ้าการคิดมากถูกบรรจุไปกีฬาหน้าผากูมีซิกแพคเลยแหละรับรองถ้ากูเข้าแข่งขันกูได้เหรียญทองมา10เหรียญแน่นอนคิดมากจนกล้ามขึ้นมึงลองคิดดูว่ากูจะคิดมากขนาดไหนกดปุ่มเลยมีอะไรวะเพื่อนฉันรักประยุทธ์มึงออกไปจากยานกูไอ้พวกทรยศเป็นคนขี้กลัวครับเลยซื้อตุ๊กตามาไว้เป็นเพื่อนผมที่นอนอยู่เราตุ๊กตาภายในห้องไอ้นอนหลับหรือยังมันทำให้หายกลัวหรือมันทำให้น่ากลัวกว่าเดิมวะเมื่อคุณหงุดหงิดเพราะรถติดแต่รถข้างๆมีน้องหมาเฮ้ยรถติดจังเลยวะเมื่อไหร่จะหมาน้อยมันนี่มันเนิร์ดอารมณ์เสียเหรอมาเล่นกับเราสิใช่ครับจากอารมณ์เสียอยู่กลายเป็นอารมณ์ดีซะงั้นเพราะมีน้องหมาอยู่รถคันข้างๆน่ารักผมที่เหนื่อยจากงานแล้วอยากนอนยุงภายในห้องของผมโอ้ยมึงจะมาไล่ลำอะไรตอนนี้เงียบดิกูจะนอนไม่กูจะลำสอบถามครับผมทำกุญแจรถหายมีคนแนะนำให้เอากุญแจอีกดอกไปปั๊มตอนนี้ผมถึงปั๊มแล้วครับแล้วทำไงต่อเขาบอกให้เอาไปปั๊มกุญแจไม่ใช่ไปปั๊มน้ำมันว่าแล้วทำไมมึงหลอนมึงขับฟอร์จูนคุกกี้นี่เองเมื่อพูดถึงยาแก้ปวดหัวที่ดีที่สุดมันนี่มันนี่คัชมันนี่เท่านั้นมีเงินทุกอย่างแล้วก็สบายหายไข้หายป่วยกันเลยทีเดียวครูถามข้อนี้ตอบอะไรนักเรียน15ครับ15ครูทำเมินพอคนอื่นตอบ15ค่ะโอ้เก่งมากเลยนักเรียนคนรู้สึกกับผมแล้วมึงจะถามคนอื่นทำไมมึงทำไมไม่ถามอีนั่นคนเดียวเลยล่ะพอกูตอบถูกไม่บอกว่าถูกนี่มันลำเอียงนี่วะตึกข้างๆติดป้ายโฆษณาณเดชติดใจแอร์เอเชียโฆษณาตึกตรงข้ามแต่ขึ้นนกแอร์ดีกว่านะนี่เป็นการขัดขวางทางการตลาดที่แท้ทรูสาหร่ายที่อร่อยที่สุดในวัยเด็กมีใครทันไหมฮะซื้อมากินแผงแผงกินแล้วสะใจมากเอ้ยสาหร่ายแผ่นเล็กๆแบบนี้บ้านผมขาย2อัน1บาทนะแต่ผมชอบซื้อเป็นแผงมากกว่าเอามาพันกินกับข้าวเหนียวนี่โอ้ยอร่อยมากเลยมีใครทันบ้างครับคอมเมนต์มาบอกทีนะกังฟูแพนด้าจบใน5วินาทีโอ้โหยอดเขาบันไดเยอะสูงชิบหายกลับบ้านไปขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่าจบแล้วครับเรียบร้อยปิดตำนานกังฟูแพนด้าใน5วินาทีเฮ้ยแกทำร้ายเพื่อนฉันแกไม่รอดแน่คนอีสานเดี๋ยวมันเอาออกไปจากตรงนั้นได้ยังไงวะแล้วมันเอาไปเก็บได้ยังไงวะเนี่ยกระเป๋าเดลเลมอนคาถาเรียกไฟชุบๆๆๆๆๆแบบนี้แล้วก็พ่นไฟออกมาได้เลยคาถาเรียกน้ำแจ๊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 ชอบมั้ยล่ะน้องสาวแจ๊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 โอ้ไม่คนจิตใจสกปรกเท่านั้นถึงจะรู้ท่านี้หมอบอกกับคุณว่าเสียใจด้วยนะคะคุณมีเวลาอีกแค่1นาทีค่ะคนไข้ทำท่าแผงทำอะไรเหรอคะเนี่ยทำให้1นาทีที่เหลือของผมนานที่สุดยังไงล่ะมันต้องมีค่าที่สุดก่อนที่ผมจะจากโลกนี้ไปไอ้คุณอยู่ในโรงพยาบาลศรีธัญญานะคะปราจีนคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่ามันกล่าวว่าอะไรวะภาษาจีนกูอ่านไม่ออกผมที่ถามเพื่อนทำไมมึงไม่เข้าเรียนวะเพื่อนหลายวันแล้วนะกูไม่เห็นมึงมึงเป็นไรเปล่าเนี่ยเทพเขาไม่รวมกลุ่มกันโอเคเขาไม่ได้เบี้ยวแค่เบี้ยวนิดหน่อยผมที่แอบอยู่ใต้โต๊ะขอบแม่ผมที่มาตามหาที่ร้านเกมเฮ้ยมันอยู่ไหนวะไอ้ลูกเนี่ยมันบอกว่าจะไปโรงเรียนมันแอบมาอยู่ร้านเกมหรือเปล่าวะอย่าเห็นกูนะขอร้องนะเรียบร้อยครับเวลาที่แม่มาตามต้องรีบหลบให้เร็วที่สุดผมแนะนำให้ไปหลบที่ห้องน้ำพ่อแม่จะไม่สงสัยแน่นอนฮ่าได้จุดแล้ววัดจิ้มเลยเปิดบึ้มไอ้กระรอกมึงทำโลกกูระเบิดโฆษณาบอกว่าใช้เพียงแค่1หยดสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 99.99% เลยนะเชื้อโรคอีก 0.01% โอ้ยคือมึงเงียบเหงาแท้นอเหลือกูคนเดียวอีกแล้วอีก 99.99% มันตายไปหมดแล้วที่เขาเหลือไว้ 0.01% ก็เพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้หรือเปล่าท็อปของห้อง2คนกำลังเถียงกันว่าข้อนี้ตอบอะไรมันได้21โว้ยไม่ๆยังไงมันก็56ผมที่ตอบ187เอ้ยโยวัตส์แมนมาแปลกหรือแหวกแนวถูกไม่ถูกมันกูขอตอบคนเดียวกูไม่มีเรื่องกับใครเว้ยมีแค่คนหล่อเท่เท่านั้นที่จะได้ยินเสียงจากภาพนี้
ก็ไอ้ผมเป็นคนหล่อเท่ว่ะผมได้ยินเสียงเป็น My Little Pony My Little Pony แต่ไอ้ดวงอาทิตย์ข้างหลังนี่มันน่าจะร้องเพื่อนถามผมว่าทำไมกูอ้วนขึ้นวะช่วงเนี้ยกูดูอ้วนๆมั้ยเพื่อนผมที่ตอบความในใจจริงๆของผมปกติมันก็อ้วนอยู่แล้วนี่มึงจะถามกูทำไมวะแม่ตอนซักผ้าใส่นิดเดียวก็สะอาดแล้วใส่ให้พอดีกับผ้ามันจะได้ประหยัดผงซักฟอกผมตอนซักผ้าหมดถุงไปเลยพี่น้องยิ่งใส่เยอะยิ่งสะอาดใส่ลงไปหมดซองเลยแม่มาเห็นโดนตีตายแน่นอนชัวร์ตอนที่ทุกคนซักผ้าทุกคนใส่ผงซักฟอกแบบไหนครับใส่พอดีกับผ้าหรือว่าใส่ล้นๆไว้เลยเพื่อให้มันสะอาดคอมเมนต์มาบอกทีนะครับส่วนผมใส่ให้พอดีกับผ้านะครูบอกกับผมว่าเธอได้4คะแนนเต็ม20เพื่อนทั้งห้องขำผมเพราะผมสอบตกฮ่าๆไอ้นี่มันสอบตกว่ะเพื่อนครูที่บอกว่านั่นคือคะแนนที่สูงที่สุดในห้องเนี่ยเป็นไงกูสอบตกกูเป็นขยะแต่กูเป็นขยะที่มีสกินทองคำพวกมึงสอบตกกันทั้งห้องกูได้4คะแนนฮ่าๆนี่ลูกทำไมลูกไม่ชอบไปโรงเรียนน่ะเพื่อนในห้องผมมันจะแดกผมแล้วแม่ย้ายโรงเรียนให้ผมด่วนมานี่สมศักดิ์ขอลอกกันบ้านหน่อยมึงอย่ามาใกล้กูหน้าที่ต่างๆเมื่อได้ทำงานกลุ่มหน้าที่ของเพื่อนๆหาข้อมูลเรียบเรียงพรีเซนต์งานหน้าที่ของผมเท่าไหร่เพื่อนหน้าที่ของนายทั้งหมดน่ะได้คิดราคาเท่าไหร่ผมเป็นฝ่ายสนับสนุนอย่างเดียวครับรวบรวมและหาข้อมูลให้เพื่อนทำดีกว่าเรื่องสยองในห้องน้ำจ้าเอ๋มาเนิร์ดนี่เพื่อนพรุ่งนี้กูต้องใช้เงินให้ไม่เกิน100อ่ะคือจะประหยัดแล้วใช่ไหมช่วงนี้กูเหลือแค่นี้เหลือกินไงแค่นี้กูไม่ได้ประหยัดอะไรหรอกแม่คุณถามว่าทำไมลูกถึงรู้ข่าวเยอะจังอ่ะทั้งที่ไม่เคยดูข่าวเลยสิที่ผมดู TikTok ไงแม่ TikTok มันก็เหมือน YouTube ฉบับย่อส่วนละแม่มีข่าวมีตลกมีเอนเตอร์เทนมีเกมอะไรให้ดูมากมายผมได้รับข่าวสารมาจาก TikTok ละแม่ใช่ครับใครที่ใช้ TikTok อาจจะได้รับข่าวสารข้อมูลที่รวดเร็วแต่ก็ต้องเช็คด้วยนะว่ามันไม่ใช่เฟคนิวไอติมร้านสหกรณ์แพนกวินกูแปลงร่างได้ไม่เห็นจะตรงปกเลยเมื่อมีคนมาประเมินโรงเรียนคุณครูใส่ผักชีโรยหน้าเข้าไปเยอะๆอาหารนักเรียนทุกจานจะต้องเต็มล้นออกถาดไปเลยพอถึงวันปกติก็ให้มันกินแกงเขียวหวานวิญญาณไก่เหมือนเดิมโอบามาโอบามาอินสตาร์วอร์โนโอบามาเป็นเจไดธนาคาร 1.99 เหรียญซื้อเลยครับเพื่อเป็นจักรพรรดิเจไดโอบามาเมื่อพูดถึงเพลงที่ร้องแหมไม่รู้เรื่องแต่ดังไปทั่วโลกโซเชียลนี่มันต้องเพลงพวกนี้เลยคามิตะพลัชคามิตะพลัชขอโทษที่เขาไปเป็นมะลิงกิงกองสารน้องกองแกงมานองมาแดงมาแพ้พวกมึงคงลืมกูไปแล้วสิท่าเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนจำขึ้นมาได้เองกลับไปฟังซะพี่ช่างครับขอผมขี้ก่อนได้ไหมพี่จะมาทำอะไรตอนนี้ผมขี้อยู่หน้าที่สำคัญที่สุดไอ้น้องพี่ต้องทำให้เสร็จไม่มีใครเจ้าของบริษัทผลิตถุงยางอนามัยในวันที่14กุมภาพันธ์แอมริชยอดขายพุ่งทะลุ100 ล้านไปเลยช่วงนี้คนใช้เยอะก็ต้องรวยเป็นธรรมดาไอ้น้องผมที่พยายามใช้ไฟฉายจากมือถือส่องหามือถือตัวเองตอนไฟดับมือถือกูอยู่ไหนวะหามาเป็นชั่วโมงแล้วกูยังหาไม่เจอเลยมือถือก็อยู่บนมือมึงนั่นไงมึงใช้ไฟฉายจากมือถืออยู่นี่อ๋อเหรอกูลืมเรื่องน้ำแดงเผาสารพระภูมิทิ้งหลังไม่เคยถูกหวยเลยนี่วันที่1มาแล้วกูไม่ถูกเผาเลยโอ้ไม่ทำไมหมู่บ้านนี้มันโหดจังเลยวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงตุยแล้วกลับไปเกิดใหม่อีกรอบผู้หญิงกอดกันปกติผู้ชายกอดกันคนที่จิตใจปกติเท่านั้นที่จะเห็นเป็นเทียนเอ้ยโยทำไมกูเห็นเป็นอย่างอื่นวะนี่มันไม่ใช่เทียนจิตใจกูสกปรกแล้วเนี่ยคุณจะยอมตบเพื่อนของคุณเพื่อแลกกับเงิน30 ล้านบาทหรือไม่โอ้ยตบเลยไม่ต้องครีสหลังจากนั่งกินบุฟเฟ่หมาล่า90 นาทีเบาะโซฟาในร้านยุบเลยรู้สึกถึงน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นและเบาหวานที่กำลังจะตามมาการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ใช้การเก็บข้อมูลแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุดข้อ1สังเกตข้อ2สัมภาษณ์ข้อ3สืบค้นข้อ4ทำแบบสอบถามผมที่เลือกสัมภาษณ์ลิงครับคุณไปตีลิงฝั่งพระการทำไมครับอู้กูอู้กะอู้กูกูมึงจะได้ข้อมูลอะไรจากลิงวะไอ้นักข่าวนี่ก็บ้าจี้เนาะไปสัมภาษณ์ลิงข้อหาชอบไล่มอเตอร์ไซค์โดนไป2 ปีไม่รอลงอาญาอุ้ยทำไมทำกับโบแบบนี้เนี่ยมึงวิ่งเร็วเกินความไวแสงเกินไปเพื่อนมึงก็เลยโดน2 ปีเต็มๆเลยโดนอุปกรณ์ลดความเร็วนิ่งเลยสิ่งที่เห็นมันก็แค่ป้ายกางเกงธรรมดาน่ะสิ่งที่รู้สึกมันคือหนามของกระบองเพชรมันทำให้กางเกงในใส่ยากกว่าเดิมเอาไอ้ติ่งเล็กๆนี่ออกไปไว้ข้างนอกได้ไหมใส่ทีไรละคายเครื่องก้นทุกทีทุกคนคิดว่ามันควรจะอยู่ข้างนอกหรือมันควรจะอยู่ข้างในคอมเมนต์มาบอกทีนะครับหลวงพี่พระอาจารย์หลังถามผมว่ามีอะไรหนักกว่ากรรมไหมแล้วผมตอบว่ากิโลกรัมมันก็กรรมเหมือนกันนี่พระอาจารย์คนละกรรมแล้วกูหมายถึงเวรกรรมของเล่นเด็กไอ้คนจัดมันแยกประเภทผิดหรือเปล่าวะอันนี้มันสากนะเพื่อนใช่เด็กๆเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดี What? ตอนต้นเกม40/100 nope. โอเคกูขออยู่ในนี้ละกัน6 คน/100 คนโอเคกูออกมาแล้วพร้อมเฉิดฉายนี่แหละเทคนิคการได้ที่1แบบเพียวๆใช่ครับตอนต้นเกมก็หลบไว้พอคนเหลือน้อยค่อยออกมาแล้วก็ยิงไอ้ตัวสุดท้ายแล้วกูก็ได้ที่1เทคนิคยอดเยี่ยมเทียบด้วยหลักฐานแล้วก็ไม่เชื่อเฮ้ยทำไมมันยังไม่เชื่อวะตรวจแล้วก็ยังไม่เชื่อไม่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 ใช่มันคือพยานนอก
เอาของจริงมาให้ดูก็ไม่เชื่อเนี่ยของจริงมึงเชื่อกูหรือยังไม่แต่ดันเชื่อพระอู้พระมากูบอกเลยใช่ไหมว่าฟันที่มึงเห็นมันไม่ใช่พญานาคใช่ครับคนเก่าๆเขามักจะเชื่อพระกันแล้ววิทยาศาสตร์อะไรไร้สาระเขาไม่เชื่อกันหรอกคนเฒ่าคนแก่น่ะเมื่อคุณโหลดทรัพยากรในเกมไม่ครบเดี๋ยวกูเห็นอ่างน้ำในกระจกแต่ในชีวิตจริงกูไม่โหลดที่กูโหลดทรัพยากรไม่ครบใช่ไหมเนี่ยนี่คือสิ่งเหตุผลที่คุณไม่ควรซื้อรถมาขับในญี่ปุ่นอันดับที่1 นี่เลยมันจะมีไอ้พวกมัสไลเดอร์ไอ้พวกตัวร้ายมาสู้กันบนรถคุณแล้วรถคุณก็จะพังขอแนะนำให้เดินเอาดีกว่าและขอแนะนำอย่าไปซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นเพราะอาจจะมีใครจูตัวใหญ่บะเริ่มเทิมโผล่ขึ้นมาจากทะเลและพังบ้านคุณก็เป็นได้ไม่มีใครเพื่อที่ถามผมว่าทำไมมึงไม่ตอบแชทกูว่าเฮ้ยกูส่งคลิปไปตั้งเยอะแยะคุณหลับอยู่เพื่อนมึงจะส่งอะไรมามึงส่งเลยเดี๋ยวกูดูทีหลังนี่คือภาพตอนกลางดึกในกาฬสินธุ์อาจารย์เอตาเองกำลังปั่นจักรยานกลับบ้านเหรอขอกลับด้วยสิโนมันจะมีไดโนเสาร์บันเทิงเพี้ยนพลาดกลางดึกระวังเอาไว้ใครไปเที่ยวกาฬสินธุ์อย่าลืมพกอาหารไดโนเสาร์ไปด้วยผู้รักษาประตูต้องไม่กลัวที่จะเจ็บกูรับไม่ได้แล้วเจ็บจนพากันเข้าเต็มเป้ากูเลยผมที่ทำปากกาตกหายในห้องเรียนสถานที่ที่ปากกาอยู่กูจะไปทุกที่ยกเว้นที่ที่มึงจะหากูรับรองว่าชาตินี้มึงหาไม่เจอแน่นอนใช่ครับเวลาที่เราทำปากกาหายในห้องเรียนเรามักหาไม่เจอเสมอเหมือนปากกามันชอบเล่นซ่อนแอบกับเราอะไม่มีใครสมชายสมศักดิ์สมปองโจทย์คณิตศาสตร์เฮ้อพวกกูจะอยู่ทุกที่ในโจทย์คณิตศาสตร์พวกแกจะได้เห็นชื่อชั้นเป็นร้อยรอบพันรอบเลยแหละใช่ครับไอชื่อพวกเนี้ยมันชอบอยู่ในโจทย์คณิตศาสตร์แล้วโจทย์คณิตศาสตร์มันก็เวอร์วังอลังการด้วยนะประเด็นอย่างเช่นแบบสมปองมีทุเรียน 100,000 ลูกมึงจะเอาทุเรียนอะไรไป 100,000 ลูกวะมันใช่เวลามั้ยชาวเน็ตแห่วิจารณ์สาวเผยแพร่ศาสนาในร้านซุกี้บอกพระเยซูจะช่วยให้พ้นจากนรกนี่นะคะพระเยซูจะช่วยให้เราถึงคำสอนและเราจะพ้นจากนรกพระเยซูที่นั่งกินซุกี้ในร้านซุกี้โอ้ยคือมาอายแท้ลูกศิษย์กูเด้เวลาว่างมีตั้งมากไม่มึงมาเผยแพร่อีหยังในนี้กูสิกินเขาเมื่อผมอยากยืนเท่ๆในขณะที่เพื่อนขับรถมอเตอร์ไซค์สิ่งที่ผมคิดไปเลยเพื่อนเราจะไปปราบเราร้ายด้วยกันความเป็นจริงว้ายกลับดีๆหน่อยสิโทษทีเพื่อนกูเหยียบเบรกไม่เป็นเรียบร้อยครับเทกระจาดกระทั่งคณะสไปเดอร์บวมครับบวมครับไม่ได้โมเพราะว่าผมอ้วนโอ้ไม่สไปเดอร์แมนทำไมมันบวมได้ขนาดนี้วะเนี่ยคลิปอาจารย์ยอดแก้ผ้าท้าผีที่เมื่อได้ทราบข้อมูลดังกล่าวก็มาสิจะพร้อมแล้วโนถ้ามึงโดนผีเกเรกูว่ามึงไม่รอดแน่ๆกูว่ามึงรีบเข้าบ้านดีกว่าเพื่อนขอบคุณมากๆนะครับต้นไม้ที่ช่วยเบรกผมไว้โอ้โหมันต้องมาแรงขนาดไหนวะเนี่ยต้นไม้ถึงหักแล้วจักรยานมันก็ไม่เป็นอะไรด้วยเมื่อพูดถึงสิ่งที่กดดันมากที่สุดในชีวิตเอ้ยเข้าดีวะทำไมมันเข้ายากเข้าเจ็นเหลือเกินก็แค่ร้อยได้ผ่านลูกเข็มมันจะยากอะไรกันวะนี่แหละครับสิ่งที่กดดันที่สุดนวัตกรรมความปลอดภัยของแอฟริกาปกป้องสมองจากอุบัติเหตุหรือไม่ทำให้อุบัติเหตุรุนแรงขึ้นใช่หมวกกันน็อกนี้มีราคา2 บาทซื้อได้เลยทศวรรษคือ10 ปีศตวรรษคือ100 ปีสหัสวรรษคือ1,000 ปีอยู่กับเขานานๆนะ1 เดือนถ้าใช้คำนี้เมื่อไหร่คุณจะอยู่ได้แค่1 เดือนครับวันนี้แต่งตัวไปซื้อทองแต่ไม่มีร้านไหนขายผมเลยอ่ะผมผิดอะไรโอ้โหบนเสื้อเขียนบอกขนาดนั้นเขาจะขายมึงไหมล่ะลองไปเปลี่ยนเสื้อแล้วก็มาซื้อใหม่สิเขาขายให้แน่นอนอันนี้เสื้อมันบอกตรงๆเลยว่าโจรตัวหนังสือบนเสื้อไม่น่าไว้ใจสุดๆให้แอปเปิลติดสติกเกอร์ละบล็อกสติกเกอร์เอามาติดบนหัวสนุกจังเลยใครเคยทำสารภาพมาเดี๋ยวนี้เม้นบอกผมเดี๋ยวนี้ผมก็เคยทำมาเด้อพี่น้องกินเขาแซ่บๆมือนี่แน่น้ำพริกปลาทูเมื่อกี้เขาก็อายเด้อโอ้ว่าปลาทูตัวโคตรใหญ่คุณนึกว่าปลาทูกลายพันธุ์ใครที่คิดค้นการกินมาม่าแบบนี้มันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆมึงจะเอาแตงโมที่เป็นของหวานมาผสมกับของคาวอย่างมาม่าไม่ได้มึงคิดอะไรอยู่เนี่ยเมื่อญาติคนไข้ตุ๋ยญาติคนไข้ทำไมถึงไม่ช่วยลูกฉันล่ะคะใจร้ายใจดำเหลือเกินเมื่อคนไข้รอดญาติคนไข้โอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ลูกฉันรอดพอรู้สึกของหมอเดี๋ยวกูไปช่วยกูก็โดนด่าพอกูช่วยเสร็จมึงไปขอบคุณพระเจ้าทำไมมึงไม่ขอบคุณกูวะแมวผมตอนตีสองหลังจากเข้าฤดูผสมพันธุ์นุดนายยังไม่นอนเหรอเราไปใช้เวลาว่างร่วมกันดีกว่าจุดมึงจะสร้างสิ่งมีชีวิตข้ามสายพันธุ์ไม่ได้ไอ้เหมียวป้าข้างบ้านถามผมบ้านเธอมีขนบธรรมเนียมอะไรไหมจ๊ะอ๋อบ้านผมไม่มีขนบธรรมเนียมครับป้าบ้านเธอนี่ดูไร้ขนบธรรมเนียมประเพณีซะจังนะสิ่งที่ในหัวผมคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมเนียมประเพณีเป็นเรื่องปัญญาอ่อนใช่แล้วครับปู่ลิกผมเห็นด้วย 100% ก็ย่อ15โอเคชื่อนี้มันต้องเป็นยากันยุงแน่ๆยาสีฟันสมุนไพร What the hell นี่แม่ค้าเขาวางผิดชั้นหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ใช่จ้ะวางถูกชั้นแล้ว What พยากันยุงไปแปลงฟันเนี่ยนะเครื่องวัดความสูงใส่ความสูงของคุณ172ความสูงของคุณคือ172 ซม.คนที่ทำโปรแกรมนี้ขึ้นมาอยอดเยี่ยมโปรแกรมฉันใช้ได้ผลใช่ก็บ้าแล้วมึงสร้างโปรแกรมอะไรมาเนี่ยใส่ส่วนสูงเข้าไปแล้วก็รู้ส่วนสูงเลยนี่มันคอนโทรล C คอนโทรล V ชัดๆได้เวลาไปหาหอยถังออกซิเจนพร้อมหน้ากากพร้อมตีนกบพ
พร้อมลงไปหาหอยแล้วจ้าว่าลงไปไม่ถึง10วิขี้ฟูน้ำก่อนทั้งออกซิเจนบ้าอะไรวะน้ำมันถังแก๊สวิธีการจบแชทที่ถูกต้องเนี่ยต้องกดขำให้กันก่อนถึงจะเป็นการจบสนทนาที่ดีจำไว้นะน้องๆอย่าลืมเอาไปแชทกับเพื่อนนะจีบได้นะคะทำอาหารเป็นค่ะมีใครอยากรับหนูเป็นลูกสะใภ้ไหมคะมีครับพี่ป้าข้างบ้านผมอยากได้ลูกสะใภ้พอดีเลยพี่ไปเลยพี่ตำนานกล่าวไว้ว่าถ้าคุณพลิกโทรศัพท์ของคุณไปอีกด้านหนึ่งคุณจะเห็นเป็นฉลามโอเคภาพด้านนี้คุณเห็นเป็นคนยิ้มไหนลองกลับโทรศัพท์ของคุณสิเฮ้ยเป็นฉลามจริงๆด้วยมันกำลังยิ้มให้เราเลยไม่ใช่คอเกรสไปฟันตอนเช้าแสนสดใสบีบยาสีฟันลงไปในแปรงสีฟันเอาไปใส่น้ำนิดหน่อยเพื่อความลื่นตกแผลชีวิตทำไมกูมันซวยได้ขนาดนี้วะเนี่ยขนาดยาสีฟันมันยังหล่นออกไปจากแปรงสีฟันเลยมันซวยของแท้ผมเป็นประจำเลยทำแบบเนี้ยหล่นทุกทีผู้ใหญ่บ้านในทุกๆเช้าวันดีพ่อแม่พี่น้องบ้านโคกอีเกิงเนอมือนี้ห้องสีมีปัดซุ่มพยาบาลเนออย่าลืมมาปัดซุ่มกันเนอโอ้ยครูครับผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับครูบางคนตอนพักเที่ยงทำไมเธอไม่ไปล่ะเพราะรู้สึกกับผมก็ผมเพิ่งปวดไงครูสามารถควบคุมฉี่ให้ไปฉี่แค่ตอนเที่ยงได้เหรอครูอัจฉริยะเกินไปแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าจะปวดตอนนี้ผมก็ต้องไปตอนนี้สิครูนี่ไม่เข้าใจนักเรียนซะจริงเลยใช่ครับครูบางคนก็เป็นแบบนี้แหละเมื่อมีคนมาชมว่าคุณหัวแข็งโอ้ว้าวแข็งสุดๆไปเลยแหละเฮ้ยเพื่อนกูหนาวอ่ะไปที่อุ่นๆกันมั้ยอ่ะไปไหนวะที่เหมาะกับเราอ่ะอ๋อกูมีอยู่ที่นึงยินดีต้อนรับเข้าสู่นรกไอ้น้องที่นี่กำลังอุ่นๆเลยลงมาสิไอ้น้องมาเจอกันใหม่ชั้นหน้าเซิร์ฟเวอร์2เพื่อนเฮ้ยเพื่อนกูเจอสมบัติกลางถนนประเทศไทยว่ะไหนๆๆกูขอดูหน่อยสินี่ไงเพื่อนมันมีเพชรอยู่ใต้ถนนว่ะโอ้โหกูจะขุดเพชรเอาไปทำชุดกรอบเพชรแล้วไปตุยมังกรซะเล่นไม้ครับมากเกินไปเพื่อนเมื่อพูดถึงโต๊ะในห้องเรียนโต๊ะไม้สะอาดๆดูน่าเรียนเหรอไม่โต๊ะไม้ที่โดนขีดเขียนเหมือนผ่าสงครามโลกครั้งที่3ใช่แล้วโต๊ะแบบนี้นี่แหละที่ผมเจองบประมาณมีตั้งเยอะแต่ไม่เปลี่ยนโต๊ะนักเรียนสภาพโต๊ะนักเรียนแทบจะไม่ใช่โต๊ะนักเรียนแล้วผมว่ามันเป็นกระดานวาดรูปมากกว่าแล้วโต๊ะนักเรียนน้องๆล่ะครับเป็นสภาพแบบนี้มั้ยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะมึงโทรศัพท์กูหายว่ะมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวด้วยมันอยู่ที่ไหนวะแล้วมึงใช้อะไรทักมาหากูล่ะเออว่ะกูก็ใช้โทรศัพท์กูแชทหามึงนี่วะกูหาแทบตายมันอยู่ที่นี่เองเมื่อผมจะหาหนังสือดีๆอ่านสักเล่มลาออกซะถ้าอยากรวยเฮ้ยเล่มนี้ก็น่าสนใจดีนะไม่ต้องลาออกก็ประสบความสำเร็จได้เดี๋ยวทำไมสองเล่มนี้มาตีกันวะกูควรลาออกหรือไม่ลาออกกูควรอ่านอันไหนดีวะเมื่อคุณไปรื้อกองเสื้อผ้าที่ห้องเก็บของและได้เจอกับเสื้อกันหนาวตัวโปรดของคุณเมื่อ4ปีก่อนแต่ตอนนี้คุณยังใส่มันได้พอดีความรู้สึกของคุณฉันยังคู่ควรเรียกว่าเสื้อกันหนาวตัวนี้มันทำมาเพื่อฉันโดยเฉพาะฉันจะไม่ทิ้งนายไปไหนอีกแล้วความดีใจนี้มันอะไรกันอาโนในความคิดคนอื่นอาโนชวาสเนเกอร์ที่แสดงเป็นคนเล็กไม่อาโนในความคิดผมวันดีอาโนวันนี้เราจะมาทดลองกับนายกันนะใช่แล้วอาโนที่ผมคิดคืออาโนคนนี้นี่แหละช่องนี้มีความรู้มากๆเลยนะครับใครที่เคยดูก็อย่าลืมไปกด Subscribe เขาด้วยนะมีผมคนเดียวหรือเปล่าที่ซื้อขนมนี่เพื่อของเล่นที่แถมมาข้างหลังมันอย่างเดียวอ่ะใช่ผมซื้อมาประจำเลยแหละใครๆก็ซื้อกันเขาไม่กินหรอกขนมเขาเอาแค่ของเล่นทำไมพิซซ่าต้องใส่ในกล่องรูปสี่เหลี่ยมแต่พิซซ่ามันเป็นวงกลมแล้วกินในรูปแบบของสามเหลี่ยมเออว่ะนี่มันมีทุกรูปทรงอยู่ในแพ็กเกจเดียวเลยนี่หว่าพิซซ่ามันเป็นได้ทุกรูปทรงเลยอัจฉริยะจริงๆคนคิดพิซซ่าเนี่ยช่วยกันปิดไฟเมื่อไม่ใช้แล้วแค่พลังงานมึงยังรักษาไม่ได้มึงจะไปรักษาเขาได้ไงวะไอ้คนโอ้โหพี่แทงใจดำสุดๆไปเลยอ่ะทำไมพี่ต้องด่าผมด้วยด่าแล้วจำแล้วนำไปใช้ไงไอ้น้องตำนานนิทานหลอกเด็กประตูสวรรค์ใช้การไม่ได้ฮีโร่วายไม่มีจริงและตัวอะไรขาวๆก็ไม่รู้พี่ไม่รู้นะเนี่ยนี่แหละคือตำนานนิทานหลอกเด็กของจริงใครเคยโดนหลอกบ้างครับไม่ต้องคอมเมนต์นะเพราะว่าผมก็เคยโดนหลอกเอาล่ะที่รักเปิดของขวัญเลยอุ้ยฉันได้อะไรเนี่ยว้าวฉันได้รองเท้ารองเท้าส้นสูงสุดสวยเลยแต่เธอไม่มีขานี่มันบูลลี่ทางอ้อมชัดๆใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า